สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับวันนี้เวลา 15:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปศาลาพกาภิรมย์โรงเรียนจิตรลดาในการพระราชทานเกียรติบัตรและรางวัลกับทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาในงานปิดภาคการศึกษาของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาประจำปีการศึกษา2557ซึ่งโรงเรียนจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อให้ครูนักเรียนและผู้ปกครองได้พบปะสังสรรค์และให้นักเรียนได้แสดงความสามารถสร้างความสมัครสมานสามัคคีในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้ครูใหม่นักเรียนใหม่และผู้ปกครองเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายตัวจากนั้นทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานกิจกรรมของนักเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาอาทิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระชนมายุ60พรรษา2เมษายน2558เช่นพอเพียงเพื่อพ่อพุทธศาสนากับการศึกษาภายใต้หัวข้องานเฉลิม60พรรษาสยามบรมราชกุมารีฉลอง60ปีโรงเรียนจิตรลดากิจกรรมบรรพชาสามเณรและบวชศีรจารินีในโครงการ60พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาจิตรลดาบรรพชาภิวันจากนั้นพระราชทานรางวัลแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นมารยาทดีพัฒนาการดีขึ้นตลอดปีการศึกษาและผลการเรียนดีพร้อมทั้งทอดพระเนตรการแสดงชุดลีลารากไทยโดยตัวแทนนักเรียนชั้นอนุบาล3และรีวิวประกอบละครเรื่องมนเมืองเหนือโดยตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1และ5เวลา 17:47 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือพระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์และวันดังกล่าวตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3จึงเรียกวันนี้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์4การบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาเริ่มครั้งแรกในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงปารภถึงเหตุการณ์ครั้งในวันเพ็ญเดือน3ว่าเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญควรมีการประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาเลื่อมใสจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการพระราชกุศลมาฆบูชาขึ้นมีการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆการพระราชทานจุดเทียนตามประทีปเป็นพุทธบูชาในช่วงแรกพิธีมาฆบูชาเป็นการพระราชพิธีภายในจนต่อมาความนิยมได้ขยายออกไปปัจจุบันพระบรมวงศ์พระสงฆ์และประชาชนจะประกอบพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญนี้เช่นตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นการบูชาและรำลึกถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงบำเพ็ญความดีและทำจิตใจของตนให้ผ่องใสบริสุทธิ์วันนี้เวลา 8:52 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2556ถึง2557เป็นวันที่3ซึ่งในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในภาคเช้าและภาคบ่ายรวม 6,553 คนมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการบริการทางวิชาการแก่สังคมหลากหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาชุมชนต่างๆและมุ่งหวังให้ชาวชุมชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีสุขภาพอนามัยดีขึ้นอาทิโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาการทำนาของไทยที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยสำรวจวิเคราะห์ความต้องการและความจำเป็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางการบริการทางวิชาการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อพัฒนามาตรฐานของที่พักอาศัยในย่านชุมชนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและผู้พักอาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพชีวิตที่ดีรวมทั้งจัดโครงการรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดเพื่อให้ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นชุมชนสีขาวปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติดด้วยวันนี้เวลา 15:01 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวรโอกาสให้นายหัสสะวัฒนสริงคลาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายจีบาลาสุบรามาเนียนรองหัวหน้าสำนักงานสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยและนายราเจศสวามีเลขานุการเอกฝ่ายการเมืองและสารานิเทศสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายละเอียดเกี่ยวกับงาน Festival of Indiaซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและหน่วยงานของไทยและอินเดียจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยในเดือนมีนาคม2558เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558วันนี้เวลา 15:09 น.พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณเสด็จไปโรงเรียนบ้านดอนเปล่าตำบลบ้านเหลื่อมอำเภอบ้านเหลื่อมจังหวัดนครราชสีมาในการนี้ประธานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมทั้งประธานอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนนักเรียนด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาและการสร้างเสริมโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึงซึ่งโรงเรียนบ้านดอนเปล่ารับผิดชอบดูแลในพื้นที่บ้านดอนเปล่าและบ้านโนนประดู่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน120คนและบ้านโนนประดู่มีครูและบุคลากรทั้งสิ้น14คนพร้อมกันนี้ยังได้ประทานเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิแก่ผู้แทนเกษตรกรรวมทั้งพันปลาและถุงยางชีพแก่ราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านเหลื่อมซึ่งมีเขตปกครองรวม7แห่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครราชสีมา85กิโลเมตรเป็นที่ราบสูงมีพื้นที่ป่าไม้บางส่วนมีลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่านจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และผู้ป่วยตลอดจนราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างทั่วถึงวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลเสนานรงค์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมวันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกพุทธศาสนิกชนควรได้น้อมนำหลักธรรมพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ได้ตรัสในวันมาฆบูชามาสู่การปฏิบัติโดยการละเว้นความชั่วไม่ทำบาปทั้งปวงทั้งกายวาจาและใจและทำจิตใจให้บริสุทธิ์คือทำจิตใจให้เป็นสมาธิซึ่งจะก่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติรวมทั้งจะทำให้ประเทศชาติเกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุขที่ศาลาสิริราช100ปีโรงพยาบาลสิริราชนะครับแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดราชการซึ่งตรงกับวันมาฆบูชาแต่ว่าตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องอาทิผู้บริหารและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโรงเรียนบ้านหนองหอยอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มูลนิธิเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพพร้อมสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีครอบครัวปทุมพันธ์จังหวัดอุดรธานีและครูนักเรียนโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทที่นำจากการดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่ส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวนำพวงมาลัยและเงินไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพร้อมตั้งจิตอธิษฐานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์นะครับผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชให้ธรรมโอวาทเนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี2558ครับวันมาฆบูชาคือวันบูชาในวันเพ็ญเดือน3นับเป็นวันสำคัญของชาวโลกเพราะเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานหลักคำสอนสำคัญ
ที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกในท่ามกลางที่ประชุมพระอรหันต์ 1,250 องค์คำสอนดังกล่าวเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ประกอบด้วยหลักการ3อุดมการ4และวิธีการ6ในที่นี้จะกล่าวถึงวิธีการ6ประการได้แก่การไม่กล่าวร้ายผู้อื่น1การไม่ทำร้ายผู้อื่น1การสำรวมตนอยู่ในกฎระเบียบ1การรู้จักประมาณพอเพียง1การอยู่ในที่สงบ1และการพัฒนาจิตใจให้สูงส่ง1หากมนุษย์น้อมนำหลักธรรมทั้ง6มาปฏิบัติกันทั่วหน้าอยู่กันด้วยความรักสามัคคีด้วยความตระหนักในคุณค่าของกันและกันสังคมจะมีความสุขอย่างยั่งยืนอาตมภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายให้น้อมนำหลักธรรมทั้ง6ประการมาปฏิบัติเริ่มต้นด้วยการรักษาศีล5ห่างไกลอบายมุขสิ่งเสพติดและทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทั้งสองพระองค์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสังคมและประเทศชาติของเราทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญขอเจริญพรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ